การตรวจร่างกายผู้ป่วยทั่วไปเริ่มจากเข้าไปแนะนำตัวขออนุญาตผู้ป่วยเข้าทางด้านขวาเสมอคนไข้สวัสดีครับหมอชื่อว่าท่านยูนะครับให้ทราบคนไข้ชื่ออะไรครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายทั่วไปทางอายุรกรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์หลักการตรวจ 1. คนเข้าทางด้านขวาของผู้ป่วย 2. แนะนำตัวขออนุญาต 3. เอาข้างเตียงลง 4. พยายามเอ็กซ์โพสเฉพาะส่วนที่จะตรวจข้อ 5. ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายและเปลี่ยนท่าผู้ป่วยน้อยที่สุดในกรณีนี้จะสาธิตการตรวจร่างกายทุกระบบทั่วไปโดยไม่ได้เจาะจงระบบไหนเป็นพิเศษลำดับการตรวจร่างกายในที่นี้ขอเริ่มจากท่านนั่งก่อนเริ่มตั้งแต่นะครับดู general appearance ของผู้ป่วยรายงานเป็นผู้ป่วยชายไทยวัยกลางคนรูปร่างสมวัยดูไม่ซีดไม่เหลืองต่อมาตรวจวัยท่อทรายโดยใช้ประหลอดให้ผู้ป่วยวงประหลอดไว้ใต้ลิ้น3นาทีหลังจากนั้นวัดวัยท่อทรายอื่นโดยวัดความดันเลือกครับให้เหมาะสมกับขนาดแขนของผู้ป่วยถ้าทำได้ให้ระดับแขนของผู้ป่วยอยู่ที่ระดับหัวใจตรวจ
เปิดเปลือกตาล่างของผู้ป่วยเพื่อดูคอนจันติวาว่ามีเพลคอนจันติวาหรือไม่เปิดเปลือกตาบนของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยมองลงด้านล่างเพื่อดูสเกอร่าว่ามีอิคาริกสเกอร่าหรือเดอร์ตี้สเกอร่าหรือไม่ตรวจลักษณะริมฝีปากของผู้ป่วยว่ามีมิวโคไซติสหรือไม่ให้ผู้ป่วยอ้าปากแลบลิ้นเพื่อดูว่ามีกอสไซติสหรือไม่หลังจากนั้นใช้ไฟฉายและไม้กดลิ้นตรวจดูลักษณะในปากของผู้ป่วยดูว่ามีเดนทัลแคลรีหรือไม่มีออรัลเอาเซอร์หรือไม่มีออรัลทัชหรือไม่มีออรัลแฮตตี้นิวโคเพเกียหรือไม่ใช้ไม้กดลิ้นกดลงไปใต้ลิ้นเพื่อดูฟาลิ้นกับทอนซิลของผู้ป่วยตรวจดูบริเวณคอของผู้ป่วยว่าไทรอยด์แกนโตหรือไม่โดยให้ผู้ป่วยเงยหน้าเล็กน้อยให้ผู้ป่วยคืนน้ำลายถ้าก้อนไทรอยด์โตจะเห็นว่ามีก้อนเคลื่อนตามการกลืนทำลิ้นโนดของผู้ป่วยโดยทำบริเวณแอนทีเรียและโพสทีเรียเซอร์วิคอลแอเรียหลังจากนั้นทำบริเวณซูปาคาวิคูลาแอเรียทั้งสองข้างถ้ามีสงสัยว่ามีความผิดปกติควรจะต้องทำต่อมน้ำเหลืองบริเวณอื่นร่วมด้วยไฮดราตอรี่ซิสเต็มขออนุญาตให้ผู้ป่วยถอดเสื้อถ้าเป็นผู้ป่วยชายหรือต้องการตรวจระบบการหายใจเป็นพิเศษลักษณะการหายใจของผู้ป่วยว่าใช้ accessory muscle หรือไม่ตรวจดูลักษณะของ AP ต่อ lateral diameter ของ chest wall ว่ามีความผิดปกติหรือเพิ่มขึ้นหรือไม่ตรวจดูลักษณะหน้าอกว่ามี rectus excavatum หรือ rectus carinatum หรือไม่ตรวจดูด้านหลังของผู้ป่วยว่ามีไคโฟซิสหรือสโคโลซิสหรือไม่หลังจากนั้นเริ่มต้นการทำโดยทำเทเคียของผู้ป่วยใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางสอดเข้าไประหว่างสเตอร์นอลนอชจะรู้สึกได้ว่าเทเคียของผู้ป่วยอยู่ตรงกลางไม่ดีเพทไปข้างไหนหลังจากนั้นทำเช็ค expansion โดยตรวจทั้ง upper middle และ lower low ทำทั้งข้างหน้าและข้างหลังใช้มือทั้งสองข้างตรวจบริเวณ upper low สังเกตนิ้วโป้งทั้งสองข้างว่าอยู่ชิดกันให้ผู้ป่วยหายใจเข้าและหายใจออกสูงสังเกตระยะทางระหว่างนิ้วโป้งทั้งสองข้างจะขยายออกเท่ากันต่อมาตรวจบริเวณ middle lobe และบริเวณ lower lobe ทำทั้งด้านหน้าและด้านหลังต่อไปเป็นการฟังเสียงเบรสซาวด์โดยใช้สเตโทสโคปด้านไดแฟมในการฟังการฟังต้องฟังตำแหน่งต่างๆต่อไปนี้เพื่อให้ได้เสียงเบรสซาวด์ที่ครบถ้วนก็คือ 1. บริเวณเทเคียลเบรสซาวด์ 2. บริเวณบองเคียวเวสซาว 3. บริเวณบองโคเวสิคูล่าเวสซาว
และอันที่4 vesicular vessel บริเวณชายปอดฟังทั้งสองข้างและด้านหน้าและทั้งด้านหน้าและด้านหลังฟังเทียบผู้ป่วยทั้งในช่วงหายใจเข้าและหายใจออกรายงานผลเบสซาวที่ตรวจได้ถ้าผลเบสซาวมีความผิดปกติต้องตรวจโดยวิธีวงข้อเรโซแนนซ์หรือใช้การเคาะช่วยเพื่อแยกสิ่งที่เป็นน้ำหรือของแข็งออกจากกันได้การตรวจระบบคาร์ดิโอวาสคูลาร์ซิสเต็มให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนเริ่มต้นจากการดูตำแหน่งของ JVP ควรดูในท่าที่ผู้ป่วยนอนเอน45องศาให้ผู้ป่วยหันหน้าไปทางซ้ายพยายามสังเกตเส้นเลือดที่วิ่งผ่านระหว่าง2เฮดของสเตโนแคโดมาสตอยคือเซอร์วิคอลเฮดและคาวิคูล่าเฮดควรให้ผู้ป่วยนอนเอน545องศาเข้าทางด้านขวาให้ผู้ป่วยเอียงคอไปทางด้านซ้ายสังเกตเส้นเลือดที่วิ่งผ่านระหว่างเฮดของสเตอร์โนแคโดมาสตอยสังเกตปลายเส้นเลือดว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนและวัดระดับโดยวัดตั้งฉากกับเกินออกหลุยในเบื้องต้นอาจบอกเพียงแค่ว่า JVP เป็นก่อนหรือไม่หลังจากนั้นดูพีคอเดียมของผู้ป่วยว่ามีแอคทีฟพีคอเดียมหรือไม่ทำเพ้าทั้ง4 extremityเทียบซ้ายขวาและเทียบบนล่างว่าเท่ากันหรือไม่ต่อไปเป็นการคลำโดยคลำเอเป็กของผู้ป่วยใช้บริเวณปลายนิ้วมือเป็นตัวรับความรู้สึกถ้าคำเอฟเฟกต์ได้ไม่ชัดให้ผู้ป่วยตะแคงซ้ายจะทำให้เอฟเฟกต์คำเอฟเฟกต์ได้ชัดเจนขึ้นคำฮีวิ่งโดยใช้บริเวณสันมือเป็นตัวความรับความรู้สึกวางสันมือตรงตำแหน่งเอฟเฟกต์และเลฟโลเวอร์พาราเซอร์นอลบอร์เดอร์ต่อไปเป็นการคำทริวโดยใช้บริเวณเม็ดตับคาร์ปอลโบนเป็นตัวรับความรู้สึกวางมือตรงตำแหน่งวาล์วแอเรียทั้ง4ตำแหน่งเริ่มตั้งแต่ไมทัลวาล์วแอเรียไททัสติกวาล์วแอเรียพัลมอนิกวาล์วแอเรียและเอลติกวาล์วแอเรียจากนั้นตรวจโดยการฟังใช้เตสโตสโคปฟังทั้งด้านเบลและด้านไดอะแฟกตามตำแหน่งวาล์วแอเรียทั้ง4ตำแหน่ง
ถ้าสงสัยมีความผิดปกติเช่นตรงตำแหน่งไมโครวาล์วแอเรียให้ผู้ป่วยตะแคงซ้ายและฟังจะได้ยินเสียงความผิดปกติชัดขึ้นหรือสงสัยความผิดปกติที่ตำแหน่งเอโรติกวาล์วแอเรียให้ผู้ป่วยนั่งและโน้มตัวไปข้างหน้าจะได้ยินความผิดปกติชัดขึ้นรายงานเสียงที่ฟังได้ S1 S2 murmur การตรวจแอบโดเมนขออนุญาตผู้ป่วยให้ export เห็นตั้งแต่ไซฟอยด์ถึงกรอยของผู้ป่วยเริ่มจากการดูว่ามีเซอร์จิคอลสแกนหรือไม่มีเฮอร์เนียหรือไม่ดูตำแหน่งของสะดือว่าอยู่ตรงกลางหรือไม่หลังจากนั้นตรวจดูทรายของโครนิกลิเวอร์ดีซีสเริ่มตั้งแต่พาราซิตแกนว่าโตหรือไม่ดูสไปเดอร์นีวายโดยดูบริเวณอัปเปอร์เอ็กซ์ติมิตี้ว่ามีสไปเดอร์นีวายหรือไม่ดูบริเวณมือทั้งสองข้างว่ามีปาม่าเอลิทิม่าหรือไม่ตรวจดูว่ามีซูเปอร์ฟิเชียลเวนไดเลทบริเวณท้องหรือไม่ตรวจดูเทสซิคูล่าอะโทฟีหรือไม่และดูว่ามีไกโนแมสเตียหรือไม่หลังจากนั้นเป็นการตรวจโดยวิธีฟังโดยฟังตำแหน่งบาวซาวของผู้ป่วยทั้ง4ควอดแรนท์และฟังแอบนอร์มอลซาวต่างๆเช่นแอบโดมินอลบูอิสหรือวีนัสฮัมฟังบาวซาวโดยใช้สเตทโตสโคปด้านในแอบฟังตามตำแหน่งทั้ง4ควอดแรนท์ตำแหน่งละประมาณ30วินาทีถ้าทำได้ต่อไปเป็นการตรวจโดยวิธีคำและเคาะก่อนอื่นต้องถามผู้ป่วยว่ามีบริเวณที่เจ็บบริเวณไหนหรือไม่และผู้ป่วยผู้ตรวจพยายามหลีกเลี่ยงให้ตรวจบริเวณนั้นเป็นลำดับสุดท้ายการคำมีอยู่2อย่างแบ่งเป็นไลท์ทัชและดีทัชการตรวจไลท์ทัชเป็นการคำหน้าท้องของผู้ป่วยทั่วทั้ง4ควอดแรนท์เพื่อดูสังเกตสีหน้าของผู้ป่วยว่ามีลักษณะบ่งบอกถึงความเจ็บปวดหรือไม่มีแมสที่ผิดปกติหรือไม่ต่อไปเป็นการคำลิเวอร์การคำลิเวอร์ใช้2มือมือซ้ายประคองอยู่ด้านหลังของผู้ป่วยมือขวาใช้บริเวณสันมือเป็นตัวรับความรู้สึกโดยคำไล่ตั้งแต่ anterior superior iliac spine ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกได้ตามปกติคำไล่ขึ้นมาจนถึงบริเวณใต้ชายโครงขวาการคำม้าให้ผู้ป่วยตะแคงเข้าหาผู้ตรวจใช้มือทั้งสองข้างมือด้านซ้ายประคองอยู่ทางด้านหลังของผู้ป่วยมือด้านขวาเป็นตัวรับความรู้สึกโดยคำไล่ตั้งแต่ anterior superior iliac spine ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งใต้ชายโครงซ้ายการคำใบแมนนวลใช้มือทั้งสองข้างในการคำมือข้างซ้ายประคองอยู่ด้านหลังของผู้ป่วยมือด้านขวาวางอยู่บนหน้าท้องด้านบนของผู้ป่วยคำเพื่อตรวจดูอวัยวะบริเวณรีโทบริสตอเนียมออร์แกนเช่นคิดนี่คำทั้งสองข้าง
ไปเป็นการเคาะโดยเคาะดูลิเวอร์สแปนของผู้ป่วยเคาะไล่ตั้งแต่ขอบตับด้านบนโดยวางมือทาบตามอินเตอร์คอสซอลสเปนเคาะไล่ลงมาเรื่อยๆจนได้ตำแหน่งที่เคาะถึงซึ่งคือขอบบนของลิเวอร์มาร์คตำแหน่งไว้และเคาะจากด้านล่างขึ้นไปเพื่อหาตำแหน่งเคาะถึงซึ่งเป็นขอบล่างของลิเวอร์วัดลิเวอร์สแปนที่ขอบได้รายงานผลเป็นเซนติเมตรการเคาะมาร์ควางมือตรงตำแหน่งที่โค้งที่สุดท้ายบริเวณแอคเซียแอคซิลิลไลน์เคาะบริเวณตำแหน่งดังกล่าวถ้าเคาะถึงโดยเฉพาะในช่วงที่ผู้ป่วยหายใจเข้าแสดงว่ามาร์คโตถ้าสงสัยว่าผู้ป่วยมีน้ำในช่องท้องต้องตรวจชิฟติ้งดาวเน็ตและฟูอิทิวเพิ่มเติมด้วยการตรวจ extremity และ musculoskeleton ตรวจดูลักษณะของเล็กของผู้ป่วยทั้งสองข้างว่ามีลักษณะ cupping of finger หรือไม่มีลักษณะของ white nail หรือไม่ตรวจดูบริเวณพีที่เหี่ยวที่เบี้ยวว่ามีการบวมหรือไม่และตรวจดูว่าเป็นแบบพิตติ้งหรือนอนพิตติ้งดีมากตรวจดูตามคอดต่างๆของผู้ป่วยว่ามีลักษณะการบวมหรือไม่มีจุดกดเจ็บหรือไม่ต่อไปเป็นการตรวจสกินและสกินแอปเพนเดจดูตามผิวหนังของว่ามีผื่นหรือไม่ดูลักษณะของผิวว่าเป็นมีลักษณะของผิวแห้งหรือผิวมันหรือไม่ตรวจดูคิ้วว่ามีคิ้วร่วงหรือไม่ตรวจดูผมบริเวณศีรษะว่ามีอโลเพเชียหรือไม่การตรวจร่างกายทางระบบประสาทการตรวจที่แสดงนี้เป็นการตรวจเพื่อสกรีนนิ่งหาความผิดปกติถ้าสงสัยมีความผิดปกติตรงบริเวณไหนต้องตรวจเพิ่มเติมโดยละเอียดอีกครั้งการตรวจทางระบบประสาทโดยดูลักษณะของคอนเชียสของผู้ป่วยพูดคุยกับผู้ป่วยเบื้องต้นป่วยชื่ออะไรครับนามสกุลอะไรครับลองพูดโรงพยาบาลมหาราชรายงานคอนเชียสของผู้ป่วยว่า alert orientation to target person ได้ปกติสังเกตคำพูดของผู้ป่วยว่าไม่มี dysarthria ต่อไปเป็นการตรวจ cranial nerve โดยตรวจ cranial nerve 2 3 4 6ใช้ไฟฉายดูผิวของผู้ป่วยว่า react to light ดีหรือไม่รวมทั้งขนาดของผิวตรวจการเคลื่อนไหวของลูกตาโดยให้ผู้ป่วยมองตามนิ้วเคลื่อนไหวไปทางด้านซ้ายและด้านขวาบนและล่างหลังจากนั้นตรวจการมองเห็นตรวจ visual field visual acuity เพิ่มเติมและใช้ออปโทโมสโคปเพื่อดูไอกราวของผู้ป่วยถ้าสงสัยว่าจะมีความผิดปกติต่อไปเป็นการตรวจเคเนียลเนิร์ฟ5ให้ผู้ป่วยโยคางไปมาโยคางไปมาทางด้านซ้ายและขวาและกลับกับกามสังเกตความแข็งแรงของแมสเซนเตอร์มัสเซอร์และเทอริกอยด์มัสเซอร์
ตรวจเครเนียลเนิร์ฟ7โดยให้ผู้ป่วยยิงฟันดูความเท่ากันของเนโซเรเบียล4ให้ผู้ป่วยหลับตาปี๋หลับตาให้สนิทหลับตาให้สนิทพยายามเปิดเปลือกตาของผู้ป่วยเพื่อดูว่ามีลักษณะของ facial palsy หรือไม่ตรวจดูเครเนียลเนิร์ฟ8โดยตรวจการได้ยินใช้ซ่อมเสียงถ้าสงสัยมีความผิดปกติตรวจดูเครเนียลเนิร์ฟ9 10และ12โดยให้ผู้ป่วยอ้าปากร้องอาสังเกตยูร่าของผู้ป่วยซึ่งปกติจะอยู่บริเวณตำแหน่งกึ่งกลางใช้ไม้กดดินเพื่อดูแกกดีเฟกต์ของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยแลบลิ้นออกมาสังเกตตำแหน่งลิ้นจะอยู่บริเวณมิดไลน์ไม่มีดีเฟกต์ไปทางไหนตรวจดูเตอร์โนไคลโรมาสตอยของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยหันหน้าไปด้านทางด้านซ้ายใช้มือพยายามดันหน้าของผู้ป่วยกลับมาและให้ผู้ป่วยเกรงไว้เป็นการตรวจเตอร์โนมาสไคลโรมาสตอยทางด้านขวาซึ่งเป็นเครเนียลเนิร์ฟ11หลังจากนั้นตรวจมอเตอร์โดยเริ่มจากการดูลักษณะว่ามีมัสเซอร์อะโทรฟีบริเวณตำแหน่งไหนหรือไม่ดูว่ามีฟาซิคูเลชันหรือไม่ตรวจดูโทนของมัสเซอร์บริเวณอัปเปอร์เอ็กซ์ตรีมิตี้โดยทั้งที่ตำแหน่งดิสทอลและพ็อกซิมอลตรวจทั้งสองข้างต่อไปเป็นการตรวจมอเตอร์พาวเวอร์โดยให้ผู้ป่วยตั้งมือขึ้นและต้านแรงของผู้ตรวจให้ผู้ป่วยกำนิ้วของผู้ตรวจพยายามกำไว้อย่าให้ดึงออกเป็นการตรวจมอเตอร์พาวเวอร์ส่วนปลายการตรวจซีเบด้าทรายเริ่มต้นจากดูกันลักษณะการนั่งของผู้ป่วยว่ามีทางข้ออะแท็กเซียหรือไม่สังเกตบริเวณมือของผู้ป่วยและบริเวณศีรษะของผู้ป่วยว่ามีการสั่นหรือไม่หลังจากนั้นตรวจฟิงเกอร์ทูโนสให้ผู้ป่วยใช้นิ้วชี้แตะจมูกและมาแตะนิ้วของผู้ตรวจโดยเหยียบปลายมือให้สูงสังเกตว่าสามารถแตะปลายนิ้วได้อย่างถูกต้องหรือไม่ทำทั้งข้างซ้ายและข้างขวาหลังจากนั้นให้ผู้ป่วยลงมายืนและเดินไปข้างหน้าเดินกลับสังเกตลักษณะการเดินของผู้ป่วยว่ามีเกตที่ผิดปกติหรือไม่หลังจากนั้นตรวจแทนเดมเกตโดยให้ผู้ป่วยเดินต่อเท้าสังเกตว่าเดินเซหรือไม่หลังจากนั้นตรวจลองเปิดเกตให้ผู้ป่วยยืนตรงแยกขาออกเล็กน้อยและหลับตาดูว่าผู้ป่วยมีอาการเซหรือไม่ยูโรโมจิคอลเอ็กซามการตรวจมอเตอร์พาวเวอร์ของโรเวอร์เอ็กซิมิตี้ให้ผู้ป่วยนอนราบเริ่มจากการดูว่ามีมัสเซอร์โทรฟีหรือไม่มีฟาซิคูเลชันของมัสเซอร์หรือไม่หลังจากนั้นตรวจโทนของกล้ามเนื้อโดยตรวจทั้งพ็อกซิมอล
ให้ผู้ป่วยว่าไม่ต้องเกรงทำทางด้านซ้ายและด้านขวาหลังจากนั้นตรวจมอเตอร์พาวเวอร์ของโรเวอร์เอ็กซ์คูมิตี้โดยให้ผู้ป่วยยกขาขึ้นผู้ตรวจพยายามกดขาลงให้ผู้ป่วยต้านไว้ตรวจนีเฟกและเอ็กเทนเซอร์นี่แขนหมอนะแขนหมอนึงออกครับให้ผู้ป่วยต้านไว้ทำทั้งข้างซ้ายและข้างขวาและให้หมอกดลงครับนีแขนหมอไว้แขนหมอนึงออกครับตรวจดูดอสอีเฟกต์ของแองเกิลทั้งสองข้างให้ผู้ป่วยกระดกเท้าขึ้นใช้มือกดต้านทำทั้งสองข้างต่อไปเป็นการตรวจเซนซอรี่อาจจะต้องตรวจพิเศษในรายที่สงสัยมีความผิดปกติโดยตรวจแต่ละมอนิเตอร์เช่นเพนเทมใช้อุปกรณ์ไม้ปลายแหลมทดสอบความรู้สึกเทียบซ้ายขวาและบนล่างหรือการตรวจโปรโพเซชันโดยให้ผู้ป่วยจับบริเวณปลายนิ้วของผู้ป่วยบอกผู้ป่วยว่าอันนี้คือขึ้นอันนี้คือลงให้ผู้ป่วยหลับตาและถามผู้ป่วยว่าอันนี้คือขึ้นหรือลงอันนี้แหละครับอันนี้แหละครับทำทั้ง4 extremity นี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละอันนี้ขึ้นหรือลงครับ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 หลังจากนั้นตรวจรีเฟกทั้ง4 extremity โดยเริ่มจากใบเสร็จเจอแจ้งผู้ป่วยว่าให้วางมือตามสบายไม่ต้องเกร็งใช้นิ้ววางบริเวณใบเสร็จเทนดอนใช้ไม้คอดิเฟกต์คอลงไปสังเกตการตอบสนองของผู้ป่วยตรวจเบเชียลเนโดนิสดีเฟกต์และตรวจไตเสร็จเจอทำทางด้านซ้ายและด้านขวาการตรวจรีเฟกต์บริเวณโรเวอร์เอ็กซ์ทิมิตี้บอกผู้ป่วยว่าไม่ต้องเกรงตรวจดีเจอสังเกตการตอบสนองของผู้ป่วยและตรวจแองเกิลเจอให้ผู้ป่วยงอขาเล็กน้อยกระดกเท้าจับเท้าให้กระดกขึ้นเคาะบริเวณอะคิลิสเทนดอนเกณฑ์การตอบสนองของผู้ป่วยสุดท้ายตรวจบาบินสกี้ไซด์โดยใช้อุปกรณ์ไพทูขีดตามฝ่าเท้าของผู้ป่วยจากด้านข้างเข้ามาหาด้านมีเดียนสังเกตการตอบสนองบริเวณนิ้วโป้งนิ้วหัวแม่โป้งเท้าของผู้ป่วยว่าเป็นแบบดอสิเฟกต์แพนต้าเฟกหรือแอปเซนท้ายเป็นการตรวจพิเศษอื่นๆเช่นตรวจสติ๊กเน็ตออฟเน็กถ้าสงสัยว่ามีเมนิเจียลเอริเตชันหลังจากตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อยควรแจ้งผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นให้ผู้ป่วยได้ทราบใส่เสื้อผ้าให้ผู้ป่วยให้เรียบร้อย
ถ้าผู้ป่วยนอนเอาข้างเตียงขึ้นให้เรียบร้อยและกล่าวลาผู้ป่วย